สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านคะวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนในบทที่1ของรายวิชากฎหมายการแพทย์ในบทที่1เนี่ยนะคะเราจะเรียนอยู่2ส่วนด้วยกันเราจะมาทําความรู้จักในส่วนแรกก็คือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขมีอะไรบ้างนะคะและในส่วนที่2เราจะมาทําความเข้าใจหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่สําคัญเช่นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองนะคะที่เกี่ยวข้องและก็ที่เน้นเราจะเน้นที่ส่วนที่เป็นสำคัญนะคะจากหลักกฎหมายของประเทศเหล่านี้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีอิทธิพลกับกฎหมายไทยอย่างไรบ้าง